โยสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกโอ้หลายวันแล้วที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะไม่มีคุณลูกค้ามาให้ถ่ายนะครับช่วงนี้อากาศเชียงรายก็ฝนตกบ้างแดดออกบ้างก็หลังจากน้ำท่วมมาก็เดือนหนึ่งแล้วนะครับสถานการณ์ก็ยังไม่ฟื้นกันเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตอนนี้ที่สงสารที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยครับนอกจากที่จะเร่งช่วยชาวบ้านที่ผลกระทบเนี่ยนะครับคนเนี่ยประมาณ 10,000 คนนะครับที่โดนไปในเขตเทศบาลเนี่ยผลกระทบจากไอ้ขี้โคลนน้ำท่วมเนี่ยแบบเหนื่อยมากนี่ยังไม่รวมที่จะต้องจัดงานในนี่อีกนะครับจัดงานดอกไม้เพราะว่างานดอกไม้เราต้องเริ่มเตรียมตั้งแต่เดือนนี้เพราะเดือนธันวาจะจัดและโดยปกติเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนในการจัดเตรียมดอกไม้จัดเตรียมสถานที่แต่ดูแล้วมันยากครับยากมากเพราะว่าอีที่จะจัดปีนี้เขาไปจัดที่หาดเชียงรายแล้วเตรียมสถานที่เตรียมการอะไรพร้อมแต่ที่ไม่พร้อมและไม่ได้คาดการมาก่อนเลยก็คือตัวน้ำท่วมเนี่ยครับผลปรากฏว่าขี้โคลนเนี่ยมันเข้าพื้นที่อีตรงหาดเชียงรายเนี่ยประมาณครึ่งแข้งอะครับประมาณ20เซนอะสูงกันขนาดนั้นเลยแล้วก็มันก็เลยทำให้มันยากมากแค่ขนขี้โคลนออกไปนี่ยังไม่รวมเศษมงเศษไม้อีกนะครับที่ไหลมาตามน้ำป่าเฮ้ยข้างนี้ไม่มีเอาเฮียไม่มีอะไรแล้วมีไม่คิวไม่มีวะเฮียไม่มีอะไรสะดุดเลยเดี๋ยวเราล้างแล้วเราไปข้างนู้นแต่ข้างนู้นน่ะมีแน่รอบนี้เรามาไวอ๋อเหรอเงินเด็กแว้นเงินเด็กแว้นแชร์นี่ก็เมื่อคืนก็ไปเที่ยวงานเขาจะเรียกอะไรรวมสองล้อร่วมใจสองล้อร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโอ้ตั้งชื่อดีมากเลยแต่จริงก็คือ By Night V2 ก็มันจัดเป็นครั้งที่สองครับแล้วก็ปุจารองไม้นักร้องดังมาโอ้งานใหญ่ครับงานใหญ่แต่ว่ารถใหญ่เขาไม่ค่อยกันมากันนะกลุ่มฮาร์ลงฮาร์เลย์นี่จะไม่มาเพราะว่าจะมีแต่พวกรถซีก็นู่นน่ะกินไปนู่นน่ะลำปางน่านพะเยาแม่สาย รถที่เป็นรถเล็กๆอ่ะรถเด็กๆอ่ะก็ไม่เด็กนะมันก็โตกันแล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นรถที่เฉพาะกลุ่มเขาจัดกันมาคือต้องใจมากินมาเที่ยวแล้วก็มาสนุกลื่นเลงกันอ่ะก็ไม่มีใครบังคับมาครับเพียงแต่ว่าขากลับเนี่ยเด็กบางคนก็ควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะก็ไปขี่รถจนแบบเกินความสามารถตัวเองก็รถล้มมั่งอะไรมั่งไปเฉี่ยวชนชาวบ้านเขาบ้างคือส่วนใหญ่เนี่ยที่ล้มเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเพราะว่าขี่มาดีๆแล้วก็ไอ้พวกผู้ชายมันก็แว้แล้วก็ตกใจนึกออกไหมคนมาแซงเฉี่ยวไปแค่แบบเอื้อมมือกันถึงอย่างเงี้ยแล้วฟิ้วไปเนี่ยแล้วคนตกใจเนี่ยจะประคองรถไม่ได้มันก็ล้มครับแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้กันหมดอ่ะไม่ต้องมันอ่ะเราขี่รถเก๋งมารถใหญ่อยู่ดีๆมันก็มาแซงแว้นไปในช่องนั่นนะแล้วก็เอ้ยน้องคิดแล้วก็ตลกอ่ะตลกก็หลังเลิกงานก็ชาวบ้านเดือดร้อนไหมเดือดร้อนบอกว่าเสียงดังเสียงนู่นเสียงนี่แล้วก็บ่นกันมันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกชีงานพ่อขุนจัด10 วัน 10 คืนเสียงดังแบบนี้เหมือนกัน
ทำไมไม่มีใครไปบ่นงานพ่อขุนเลยเฮ้อแปลกไหมผมก็นั่งนึกเออจริงเนาะเพราะงานพ่อขุนเนี่ยมันบ่นยังไงก็บ่นไม่ได้เพราะไอ้กลุ่มที่บ่นมันอยู่ตรงหัวสนามบินเก่าแต่ไอ้งานที่จัดเนี่ยมันอยู่ระหว่างทางไปสนามบินใหม่แล้วไอ้ชาวบ้านแถวนี้เนี่ยมันปกติเนี่ยมันก็ไม่ชอบไม่ชอบเสียงมอเตอร์ไซค์ดังอยู่แล้วเพราะว่าอีตรงบายพาสที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นเส้นทางแบบตรงๆเลยนึกออกไหมแล้วมันจะเป็นจุดที่พวกขี่มอเตอร์ไซค์เร็วๆเนี่ยมาลองรถกันอ่ะเพราะมันโอ้โหระยะทางมันเป็นยาวเป็น5โล10กิโลมันเหมาะกับการบิดคันเร่งมากเลยครับใส่กันสุดแล้วมันจะรู้ความเร็วอะไรบางคันเนี่ยวิ่งขึ้นไปได้200กว่าผมก็งงว่าผู้เด็กเดี๋ยวนี้มันกล้าขี่กันเป็น200ได้ไงเนี่ยไม่กลัวตายเลยอ่ะขี่แบบไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยเราบอกบ้ามากเลยแต่ว่ามันวันนั้นที่เห็นรถคันนั้นมันไม่ใช่รถที่แต่งในจังหวัดเราเขาไปแต่งมาจากที่อื่นแต่งมาจากต่างจังหวัดเพราะว่าโดยศักยภาพเนี่ยช่างในเชียงรายยังแต่งรถให้มีความเร็วเป็น200ไม่ได้ยังไม่เคยเห็นนะอ๋อแต่ถ้ารถเก๋งเนี่ยมีแล้วนะเป็น200อ่ะแต่ว่าไอ้รถเก๋งที่ทำเครื่องได้200มันก็ทำช่วงล่างไม่ดีอ่ะใครขี่ไปเกิน200ก็รถสะบัดคว่ำหมดอ่ะแล้วก็อีกอย่างถนนเชียงรายมันไม่เหมาะด้วยมันก็เลยกลายไปว่าเชียงรายเนี่ยแต่งรถหรือแต่งอะไรยังสู้ทางกรุงเทพไม่ได้ยังห่างชั้นกันอยู่โอ้ใช่ถ้าเกิดมีคนอยู่ที่นี่เขาอาจจะมาโต้กับผมก็ได้ถ้าอยู่บอกไม่จริงอะที่ร้านนั้นแต่งได้ร้านนี้แต่งได้ผมดูยังไงแค่ดูใน YouTube มันก็ไม่ถึงนั่นอะป่ะไปข้างนู้นดีกว่าเรียนจะเปิดละผมยาวไว้นี่นะเด็กกำลังโตเด็กกำลังกินก็ส่วนใครที่จะซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายของช่องเชิญได้เลยนะครับธนาคาร UOB 7611320454โอ้ผมเขียนติดนิ้วไว้เลยเนี่ย กันลืมกันคนมาเอาอะไรนะมาเอาอีคลิปไปใช้แม่ใช้ฟรีด้วยนะเธอไม่ให้เครดิตฉันเลยไม่มาแบ่งเงินให้ฉันบ้างเลยเธอเอาไปคนเดียวโอ้มีขาดตอนนี่ไงที่ขาดตอนก็เราค่อยๆแซะนะครับอ๋อที่ขาดตอนออกเอ้ามันไม่ได้เป็นแผ่นที่จะหมุนได้มั้งเพราะว่าเฮียบอกว่าดึงออกมาบางส่วนแล้วแช่งอันนี้คือที่เหลืออยู่ข้างนู้นก็มีนิดนึงข้างนี้ก็มีอีกนิดนึงเราจะค่อยๆแซะไปดูตอนนี้เราไปตรงกลางหูมีไหมตรงกลางหูตรงนี้มีนิดนึงสะกิดก็หลุดมาแล้วแสดงว่าเล็บเฮียไม่ถึงอ่ะเล็บผมไม้อ๋อมีอยู่ข้างในอื้อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออตอนนี้สับแสดงในวีรุ่นนี่คำว่าบอสนี่แปลว่าคนไม่ดีไปแล้วเนาะหรือไงหรือความหมายของบอสนี่คือคนพวกหลอกลวงอย่างนี้เหรอทำตัวเป็นบอสเป็นเจ้าของบริษัทโอ้โหคนละ200,000-200,000มีรายชื่ออยู่ในมือ300,000คนเนี่ย60,000 กว่าล้านเนี่ยหลอกเขาแล้วเอาเงินไปไว้ที่ไหนกันเนี่ยแชร์ลูกโซ่ชัดๆเลยอ่ะนี่เฉพาะไอ้บริษัทเดียวที่มันอยู่รายชื่ออยู่ในมือมันนะเขาบอกว่าไอ้รายชื่อที่มันอยู่ในกลุ่มอื่นเนี่ยรวมกันเสร็จเนี่ยมันเป็น600,000 กว่ารายชื่อมันจะเนินคดีกันยังไงเนี่ยจะหมุนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองหมุนก่อนได้ไหมแน่นนะมากขอให้มันติดอ่ะถ้ามันติดมันก็ได้อ่ะอ้าวหลุด
ไปละไปละหลุดโอเคหมดแล้วหมดหรือขาดนี่ไงหลุดมาหลุดหลุดหลุดหมดมันมีขาดตอนในกับขาดตอนนอกไอเนี้ยข้างในมันหลุดหมดแล้วแต่มันขาดตอนตรงนี้นี่ข้างนอกไม่ต้องกลัวหรอกนิดเดียวเองถ้าขาดตอนในน่ากลัวกว่าเพราะมันเขี่ยยากอันนี้เขี่ยง่ายไม่เป็นไรที่เขี่ยบอกว่าขาดนี่นี่นี่โอ้ยอีกครึ่งชั่วโมงฟุตบอลเชียงรายผมก็จะบุกลงเตะกับราชบุรีแล้วนะครับราชบุรีกับเชียงรายนี่เจ้าของทีม2คนนี่เขารู้จักกันนะครับกากี่นังคนกันเองอ่ะแพ้ชนะเสมอออกได้ทุกรูปเลยครับเฮ้ยนาทีอย่างเงี้ยมันคนรักกันจริงต้องแบ่งแต้มกลับบ้านกันอ่ะเนาะเพราะถ้าไม่เอาไม่ขอกันตอนนี้ไม่รู้จะไปขอกันตอนไหนเพราะถ้าไม่มีแต้มกลับบ้านเนี่ยตอนนี้เชียงรายอ่ะมี7แต้มเองนะครับแล้วถ้าจะให้พ้นภัยจริงๆต้องมี34แต้มครับที่ว่าจะไม่ตกชั้นการันตีว่าไม่ตกชั้นแต่ว่าเชียงรายก็เพิ่งเล่นมา7นัดต่อไปก็จะเป็นนัดที่8เพราะอีก2นัดเนี่ยเลื่อนไปเตะในเดือนธันวาวันที่8และวันที่15โดยหลักการทั่วไปก็โอ้ยมาเตะหน้าหนาวถ้าจะสนุกอยู่เอ๊ะแต่มันเตะในบ้านแมตช์นึงแล้วไปเตะต่างจังหวัดแมตช์นึงนี่เตะในบ้านรู้สึกว่าเตะกับเมืองทองต่างจังหวัดนี่รู้สึกว่าเตะกับทีมอะไรวะลืมละลืมเฉยเลยอ่ะเราเดินทางไปไม่ได้มาตอนนี้เราก็มาดูกันเราจะใช้สำลีไปปานเอาดันหลุดอีกแม่หมุนอย่างดีเลยสำลีหลุดอุตส่าห์จะโชว์หน่อยโชว์ปั่นสำลีนี่นะครับจับอย่างนี้แล้วจับแน่นๆแล้วก็บีบพอบีบได้ทีแล้วหมุนมันก็จะเป็นปลายเลียวและเสี้ยมแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแย่เข้าไปแล้วก็หมุนเอาปลายสำลีไปอยู่ตรงขอบแก้วหูนิดๆแล้วก็ปั่นเหมือนเครื่องซักผ้าเลยนะครับตอนเนี้ยใช่ไหมโอ้นี่ไม่ได้มีเรื่องเล่าอะไรเยอะแยะเลยไม่ใช่แล้วโทรมาไม่รู้จักเวลาเวลาอีกแล้วอ๋อไอ้ซงเพื่อนผมเองจะมาคุยเรื่องอะไรบอลก็กำลังจะเตะอย่าบอกนะว่าจะแทงบอลกันเนี่ยใช่พวกที่อยากแทงบอลบางคนก็โทรมาถามผมว่าโคตรตลกเลยอ่ะไอ้ถามในทีมในไทยลีกก็เพราะไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วยังไปถามทีมพรีเมียร์ลีกอีกผมก็บอกผมไม่ได้มีข้อมูลแล้วมีความรู้เรื่องนี้เขาบอกไม่ใช่ขอแค่ให้พูดแต่แล้วเดี๋ยวผมจะไปจัดการเองอ่ะมารู้ตอนหลังว่าพอผมทายว่าใครชนะมันก็เล่นตรงข้ามทันทีแล้วมันก็ได้เงินกันว่ะ โอ้โหทำไมมันเพิ่งออกอ่ะอ๋อใช่ควรวางได้แล้วโอ้โหแล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งผมเนี่ยลืมดึงอีอะไรนะเขาเรียกอะปลั๊กเน็ตในบ้านอะเพราะปกติผมจะดึงปลั๊กเน็ตในบ้านออกเวลาผมจะนอนใช่ไหมแล้วมันก็จะไม่ได้ยินเสียงรบกวนหรือการติดต่ออะไรยกเว้นญาติอะที่จะโทรมาหากลางดึกแล้วผมก็เคยคิดทำไมผมญาติพี่น้องผมโทรมาหากลางดึกว่าพ่อผมตายแม่ผมตายพี่ชายผมตายแล้วพวกนั้นอยู่กรุงเทพแล้วเราก็นั่งนึกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมาโทรหากูกลางดึกรอให้กูตื่นตอนเช้าแล้วก็บอกก็ได้นี่หรือมันคิดว่าถ้าแม่เสียญาติเสียหรือใครเสียตอนกลางคืนกันคือที่ผมสังเกตนะไม่ใช่ครอบครัวผมนะครอบครัวคนอื่นอะแล้วแม่ก็บอกกันกลางดึกเว้ยคือในเมื่อกูนอนไม่หลับและแม่กูตายแล้วพวกมึงก็นอนไม่หลับด้วยแล้วกันป่ะ
ไหนๆก็ไหนๆโทรไปบอกไอ้พวกนั้นตื่นมาก็นอนไม่หลับกันละเตรียมตัวต้องเดินทางไปงานศพอ๋ออันนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านครับเนี่ยผมขำมากเลยก็บอกอ๋อเป็นกันด้วยใครเป็นไหมเคยเป็นไหมที่แบบว่านั่นเสียนี่เสียปุ๊บแล้วไปแล้วก็รีบบึงรถไปเลยแล้วก็นั่งนึกจะรีบทำไมวะคนก็ตายไปแล้วไปถึงเราก็ไม่ใช่ไปนั่งสวดศพไปถึงก็ไม่ใช่เป็นคนสับเปลือกที่จะไปจัดเมนจัดศพจัดนู่นจัดอาบน้ำศพจัดอะไรไม่ใช่เลยไปเพื่อเคารพศพเคารพผู้ตายจริงไม่จริงยังไม่รู้เลยแต่ต้องไปให้ญาติคนเป็นเนี่ยเห็นหน้าโอ้คิดแล้วแบบโอ้โหแบบโคตรไร้สาระมากเลยแล้วผมดูแล้วโอ้ตายละจิตใจเราเนี่ยมันเป็นด้วยอะไรคือพอยอมรับสภาพความจริงของชีวิตเนี่ยไม่จริงๆเราไม่ได้จิตใจสูงส่งนะผมอะเพิ่งสองสามวันก่อนอะคืออะไรนะไอ้คนตื่นทำเนี่ยเขามีมาตั้งนานแล้วนะแต่ผมเพิ่งมาฟังเมื่อสองสามวันก่อนเด็กคนหนึ่งมันมาเปิดให้ผมฟังไอ้เด็กเนี่ยมันอยู่แค่ป.3 อ่ะแล้วมันชอบมาตัดผมกับผมทีไรอ่ะมันชอบถามปัญหาแบบที่เด็กๆมันเล่นกันแล้วปัญหามันกวนตีนมากเลยอ่ะคือจะว่าน่ารักก็น่ารักน่ากระทืบก็น่ากระทืบเป็นคำถามที่เราแบบตอบไม่ได้ตอบมันก็บิดซ้ายตอบมันก็บิดขวาแบบว่าลีมันเนี่ยปิ้นไปปิ้นมาปิ้นป๊อกปิ้นแป๊กได้หมดแบบอึ้งกับมันมากเลยเด็กสมัยเนี้ยแล้วพอเจอคนตื่นธรรมนี่เอ้ยตายแล้วแบบตายไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีคนกล้าคิดและกล้าพูดอะไรทำนองนี้ที่สำคัญนะครับคนตื่นธรรมเนี่ยเขามีความรู้เกี่ยวกับธรรมะหรือว่าคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็มาแปลให้คนชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเนี่ยค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องห่วงจุ้ยดูดวงดูหมอพิธีกรรมต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่ธุระของสงฆ์เลยแต่พระสงฆ์ก็เข้ามาแซวปุ๊บแซวไปแซวมาก็โดนด่ากลับพระสงฆ์นี่ก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่พระสงฆ์อ่ะคือจริงๆเนี่ยผมจะบอกให้นะครับภิกษุสงฆ์เนี่ยภิกษุสงฆ์จริงๆเนี่ยมีหน้าที่แค่เผยแผ่ศาสนานะครับและภิกษุสงฆ์พวกนี้อย่างเราเป็นคฤหัสถ์เป็นชาวบ้านเนี่ยความสวยงามก็คือการแต่งการมีเงินทองเยอะแยะอันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่รูปงามแล้วก็เชิญชวนคนอื่นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไหมมีรูปเป็นทรัพย์มีทรัพย์เป็นรูปสองอย่างถือว่าต้องมีต้องแต่งแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยนะครับเงินไม่ต้องมีถ้าเป็นคนยิ่งจนยิ่งไม่ดีแต่เป็นพระยิ่งจนยิ่งงดงามเป็นคนยิ่งรวยยิ่งดีใช่ไหมครับเป็นพระนี่ยิ่งจนยิ่งงดงามครับงั้นพระจริงๆภิกษุสงฆ์จริงๆไม่ถือเงินไม่เก็บเงินไม่สะสมครับมีแต่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านแล้วก็ให้ชาวบ้านพ้นทุกข์แล้วก็หน้าที่สืบทอดศาสนาพระที่คุณเห็นปัจจุบันนี้มีพระแท้ๆผมนับได้เลยไม่ถึง 5% ครับทั่วประเทศนอกนั้นก็เป็นพุทธพาณิชย์ครับแต่ก็เราก็ต้องสืบทอดไปเพราะว่าเขาก็อุตส่าห์สละตนแบบหลบๆล่อๆมาเป็นพระเพื่อให้คนกราบไหว้นับถือก็อย่างน้อยก็ได้เผยแผ่ศาสนาต่อไปครับมึงกินบ้างกูกินบ้างก็ไม่เป็นไรผมนับรับได้รับได้อยู่ปะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายโอ้คลิปนี้ลงเรื่องพระเด้งเนี่ยคนตื่นทำ